วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแกสตาร์อาร์ตโชว์ค่ะกับโยชิการจุลบอลค่ะรายการที่จะต้องพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวศิลปะที่บอกเลยว่านะคะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะโยมาสัมภาษณ์ค่ะต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นเจ้าของผลงานนี้ล่ะค่ะดูเห็นบอกคนนี้เนี่ยเขาดังจริงๆนะคะดังมากทั้งเนื้อหาในเรื่องของงานดังมากทั้งเรื่องราวของเขาแต่จะเป็นยังไงนะคะต้องไปสัมภาษณ์นี้เลยค่ะอนุพงษ์จันทร์ค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในรายการค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามานั่งอยู่กับอนุพงษ์จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะทิฟฟี่ค่ะอุ้ยไม่ได้เจอกันนานมากใช่ครับเจอกันตามเฟซบุ๊กกันทุกวันแต่เจอจริงๆไม่ค่อยได้เจอกันครั้งนี้นี่นะคะพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบถึงเรื่องราวของทิฟฟี่นะคะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงได้โด่งดังจำได้ว่าหลายปีก่อนเราเคยเจอกันมาแล้วแล้วเราก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วแต่ครั้งนี้เราก็ต้องขอสัมภาษณ์กันอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเขาดังจริงๆแล้วเขาดังมานานแล้วเขากลายเป็นตำนานไปแล้วเวลาพูดถึงเรื่องราวการทำงานเกี่ยวกับพระเนี่ย แต่ก่อนอื่นเลยต้องถามทิฟฟี่จริงๆทิฟฟี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นคนปราจีนบุรีใช่ครับผมแล้วที่บ้านมีความเป็นอาร์ติสต์คุณพ่อคุณแม่เป็นอาร์ติสต์หรือเปล่าไม่อะที่บ้านเป็นชาวสวนนะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มหัดขีดเขียนแบบว่าตามผนังบ้านตามฝาบ้านตามฝาโอ่งไหมก็ฝาโอ่งนี่คือพี่ก็มีบ้านพี่ก็มีบ้านชอบขีดชอบเขียนฮะแต่ว่าตอนเด็กผมจะชอบปลูกต้นไม้ฮะเด็กทุกคนต้องมีความใฝ่ฝันว่าตอนเด็กจะเป็นอะไรอยากเป็นอะไรหรอถ้าเกิดผมว่าถ้าสิ่งที่เด็กถูกปลูกฝังนะฮะโดยว่าทำของการเห็นเนี่ยหนึ่งเป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นทหารเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเด็กๆเราก็ตอบอะไรประมาณอย่างเงี้ยอย่าเป็นคุณครูอะไรประมาณนะตอบแบบไม่รู้อ่ะตอบแบบว่าเห็นจากทีวีเห็นจากคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่เราได้สร้างอะไรอย่างเงี้ยได้ทำอะไรขึ้นมามันอาจจะเหมือนกับพวกสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยออกแบบแล้วได้ก่อสร้างได้ทำอะไรขึ้นมาตามจินตนาการของตัวเองนี่แปลว่าทิฟฟี่ตอนเด็กก็สนสิสนไหมก็เป็นเรื่องผมว่าความสนมันเป็นเรื่องของปกติของเด็กอยู่ของเด็กผู้ชายใช่ไหมถ้าเกิดว่าขึ้นมานั่งพับเพียบก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเริ่มที่อยากจะเรียนทางด้านศิลปะโดยตรงแต่เมื่อไหร่เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันแนวเนี้ยแหละฉันอยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยคงเริ่มมาจากที่ตอนสมัยเรียนมัธยมอะฮะที่เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะตอนมัธยมต้นทำไมอะคะพอดีพี่ชายผมเขาก็เรียนศิลปะเขาก็ไปฝึกวาดรูปไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยกับอาจารย์ที่โรงเรียนก็คืออาจารย์จินดากิมกูลที่โรงเรียนปาจินราชดอนอำลุงตอนแรกพี่ชายเขาก็ไปฝึกไปทำงานกับอาจารย์อะไรเงี้ยผมก็คอยมีหน้าที่ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งพี่ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูว่าเขาทำอะไรจนแบบว่าอาจารย์เขาก็เอ้ามีงานให้ทำลองไปเลื่อยฉลุอันนี้มาซิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้งานมาทำแล้วก็ได้ตังค์เป็นค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มมีงานมาให้ทำเรื่อยๆจนตอนหลังเริ่มไปคุกคีอยู่กับอาจารย์ที่บ้านก็เห็นว่ามีรุ่นพี่ที่เขาไปติวไปฝึกวาดรูปต่างๆเพื่อสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาลัยตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่อาจารย์เขารับมาเพื่อให้เด็กๆได้มีรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเงินไปเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นจากตรงนั้นแล้วก็เฮ้ยเอาพี่คนนี้เรียนอยู่ที่นี่วาดรูปแบบนี้พี่คนนี้ไปเรียนที่นี่ทำงานศิลปะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มแบบอยากวาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆอาจารย์เขาก็ยังไม่ได้ให้วาดยังไม่ให้ทำอะไรให้ทำงานก่อนที่รับเป็นจ็อบไปอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังก็เริ่มไปดออิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไปเปิดหนังสือไปดูสูติบัตรศิลปะที่อาจารย์เก็บไว้หรือว่าจากที่รุ่นพี่ที่เขาไปเรียนแล้วเขาเอามาฝากอาจารย์อย่างเงี้ยฮะก็เริ่มเห็นตัวงานศิลปะจากตรงนั้นค่ะแล้วเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้เราใช่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นถูกไหมเราก็ฝึกวาดรูปฮะสิ่งแรกๆที่ผมฝึกคือการลอกรูปอ่าฮะคือ
ป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจากเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากสิ่งที่เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็อยากทำจากสิ่งง่ายๆคือโพสต์การ์ดสคสที่เป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นงานที่เขาแบบเขียนด้วยเกลียงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบว่าส่งเห็นส่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเห็นเนาะนั้นก็ทึ่งนะชอบนะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มฝึกเขียนตอนเขียนรูปครั้งแรกนี่โอ้โหสีจำได้เลยว่าชิ้นไม่ใหญ่ชิ้นเล็กๆสีนี่ตอนนี้กลับไปดูโอ้โหสีดิบมากเขียวปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นชิ้นแรกที่เราเริ่มอยากเขียนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เฮ้ยเริ่มเห็นรูปสคส.อื่นๆอีกที่มันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้แบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอหลังจากตรงนั้นเราเริ่มมาว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยละเราต้องเรียนละเรียนทางด้านไหนเนี่ยจริงจังละก็หลังจากจบจากมัธยมค่ะผมก็มาสอบที่วิทยาลัยช่างศิลป์ราชบัณฑิตช่างศิลป์เลยเพราะว่าเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราอยากเรียนศิลปะเพราะช่วงนั้นผมเองก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะคือไม่ค่อยได้อยู่บ้านกับแม่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตส่วนใหญ่คืออยู่บ้านอาจารย์เขาบอกว่าชีวิตเด็กช่างศิลป์นี่ก็รวมพลคนแบบแต่ละคนช่างฝีมือแบบจอมยุทธเกือบทั้งนั้นก็มาเพาะบ่มนี้หลายคนมากตอนนั้นเป็นยังไงพอได้สอบแล้วเข้าไปอะฮะสอบเข้าไปก็มีเพื่อนที่ฝีมือเก่งกว่าเราแบบเยอะแยะมากมายแล้วรู้สึกกดดันไหมอะก็ไม่นะแต่ว่าเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์สอนด้วยเรียนรู้จากเพื่อนเวลาเพื่อนทำงานข้างๆดูเพื่อนว่าเฮ้ยมึงทำไงวะทำเทคนิคแบบนี้เขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็พูดคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็สอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วชีวิตเด็กช่างศิลป์ตอนนั้นเป็นยังไงก็สนุกสนานนะสนุกสนานหนุ่มตีตอนนั้นผมยาวปะไม่ฮะไม่ผมอย่างนี้ตลอดก็ประมาณเนี้ยครับเป็นหัวโจกปะไม่ครับเป็นเด็กเรียบร้อยก็ไม่ถึงกับเรียบร้อยเพื่อนรักไหมมีบ้างมีทั้งรักทั้งเกลียดนั่นถือก็เป็นชีวิตวัยเรียนที่สนุกสนานเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เป็นเรื่องปกติตอนนั้นเริ่มหาแนวทางของตัวเองหรือยังว่าอยากจะทำงานออกมาในรูปแบบใดไม่อะแค่แบบตอนเรียนช่างศิลป์คือรู้สึกว่าอยากฝึกฝีมืออะอยากฝึกให้เก่งอะอยากเขียนรูปเก่งอยากปั้นรูปให้เก่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแผนต่อไปที่เรารู้แล้วว่าเราอยากจะเข้าศิลปากรสิ่งที่เราเรียนตอนอยู่วิทยาลัยช่างศิลป์ก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของฝีมือที่จะไปแข่งกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่จะมาสอบเอ็นที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าที่เดียวกันเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะพูดถึงในหลังจากที่นะคะฟันฝ่าอยู่ในช่างศิลป์แล้วนะดูว่าเขาเนี่ยจะกลับเข้าไปเรียนนะไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการได้หรือเปล่าและลำบากแค่ไหนและเขามาสร้างสรรค์ผลงานอันเรื่องชื่อบรรลือนามได้ยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะเกสตาอาร์ชอย่าเลยพี่โอ๊ยทำไมไม่กลัวเสียบุคลิกภาพอะไรเธอที่เห็นเล่นกับลูกดิแม่หืมลูกตรงลูกไตนะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวขายไม่ออกเดี๋ยวไม่ถึงวันเรื่องลูกอันนี้ไม่ได้อัดใช่ไหมอันนี้อัดเรียบร้อยแล้วตายแล้วรู้เลยเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดถึงครอบครัวลูกน่ารักพูดถึงต่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้เข้าได้สอบใช่ไหมคะเข้าศิลปากรครับเป็นไงบ้างยากไหมก็ถือว่ายากนะเพราะว่าม
มันมีการแข่งขันกันสูงอย่างเงี้ยเพราะว่ามหาลัยศิลปากรก็เป็นเป้าแรกๆของเด็กนักศึกษาศิลปะเพราะว่าในรุ่นที่สอบเข้ามาเนี่ยมีความแตกต่างกันของช่วงวัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมีใครบ้างอ่ะเพื่อนที่สอบเข้าเพื่อนที่สอบเข้าอ่ะครับตอนนี้ก็ที่ยังทำงานศิลปะอยู่ที่เห็นก็คือชัยนรงค์ก้องกินมนัสเหลาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นครับแล้วพอได้เข้าไปเรียนที่ศิลปากรเป็นไงบ้างช่วงชีวิตตอนที่อยู่ศิลปากรมีความสุขนะมีความสุขกับการเรียนการทำงานศิลปะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วเพราะว่าไม่มีใครบังคับมาให้เรามาเรียนมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเรียนเองแล้วก็ต้องต่อสู้กับที่บ้านด้วยซ้ำเพราะว่าที่บ้านไม่ได้อยากให้เรียนศิลปะแล้วตอนสมัยที่เรียนเนี่ยเริ่มได้แนวทางหรือยังคะตอนเริ่มต้นก็ไม่มีนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยในการเรียนที่มหาลัยศิลปากรเนี่ยโฟกัสแรกของผมที่เข้าไปเรียนในตอนนั้นเนี่ยผมอยากเรียนประติมากรรมผมไม่อยากเพราะว่ามีอาจารย์ตอนสมัยเรียนที่ช่างศิลป์แล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันน่าสนใจก็คืออาจารย์ธวัชชัยพันธุสวัสดิ์อะไรเงี้ยอาจารย์โถเฮ้ยมันเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเรียนประติมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเรียนที่ศิลปากรแล้วเนี่ยมันมีวิชาศิลปะไทยซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีวิชานี้ในการเรียนที่มหาลัยนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเลือกเรียนดูตอนแรกก็คือเลือกเรียนดูเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาอาจารย์เขาจะสอนอะไรบ้างแล้วพอเรียนเป็นไงก็ต้องมานั่งเรียนตัดเส้นด้วยใช่ไหมก็เรียนครับก็คือตอนนั้นผมเรียนควบกันนะควบมาพร้อมเป็นวิชาแกน2วิชาก็คือวิชาประติมากรรมกับวิชาศิลปะไทยเป็นวิชาที่ผมจะเลือกสำหรับขึ้นปี3จะเลือกเป็นวิชาเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในวิชาศิลปะไทยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเลยในตอนนั้นที่เราไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างสอนอะไรบ้างแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงเราจะต้องเป็นคนเขียนภาพอยู่ในโบสถ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเขียนลายไทยลายกระหนกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเรียนเข้าจริงๆมันกลับไม่ใช่คือมิตินั้นก็เป็นมิติหนึ่งของการเรียนในลักษณะของเทคนิควิธีการของการเขียนจีกรรมไทยแบบประเพณีแบบโบราณแต่ว่ามีวิธีการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวหรือวิธีคิดใหม่ๆผ่านเทคนิคแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปเรียนก็ต้องไปรีเสิร์ชต้องไปค้นคว้าตามวัดวาอารามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสนุกคือเราไม่ได้แค่อยู่ในห้องเรียนแล้วมีการออกไปข้างนอกใช่ทำไปข้างนอกข้อมูลออกไปได้เห็นของจริงของจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมันสนุกอะมันน่าตื่นเต้นพอเรียนเสร็จก็เอากลับมาทดลองทำงานศิลปะดูจากการทดลองตรงนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรจนขึ้นปี3เฮ้ยเราจะเรียนอะไรดีอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วสำหรับตัวเราเองต้องเลือกละต้องเลือกเฮ้ยเราจะเลือกเรียนสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ตอนแรกหรือว่าเราจะเลือกเรียนสิ่งที่เราอยากรู้ผมก็ต่อรองกับตัวเองงั้นเราเลือกเรียนสิ่งที่เราอยากรู้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราแล้วเรามีความตื่นเต้นกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเบนเข็มในการเรียนมาสู่ภาควิชาศิลปะไทยที่มหาลัยศิลปากรค่ะอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นใช่ครับที่เริ่มจะค้นคว้าเริ่มลึกเข้าไปในความเป็นศิลปะไทยเริ่มเรียนรู้เรื่องที่ว่างานของงานศิลปะไทยมันเกี่ยวเนื่องกับอะไรครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เริ่มสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาครับถูกไหมฮะถ้าเกิดเรื่องราวที่มันเกี่ยวพุทธศาสนาในการทำงานศิลปะใช่แต่ว่าถ้าเกิดพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเนี่ยผมว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนพุทธนะฮะปู่ย่าตายายเด็กๆเราก็พาไปวัดไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เข้าไปด้วยแล้วในช่วงนั้นได้มีการประกวดอะไรฮะช่วงนั้นยังครับตั้งแต่เรียนปี1ถึงปี3เคยส่งงานประกวดไปครั้งหนึ่งมั้งตอนช่วงต้นๆแต่จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามาส่งงานประกวดอีกทีนึงตอนเรียนอยู่ปี3ก็คือตอนนั้นก็เป็นงานศิลปะชิ้นแรกในการเรียนในภาควิชาศิลปะไทยที่ต้องทำงานสร้างสรรค์ที่มันมีลักษณะเฉพาะตัวมีแนวเรื่องมีเทคนิควิธีการอะไรที่เราต้องนำเสนอออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มตอนแรกมันก็เป็นปัญหาผมว่ามันเป็นปัญหาสำหรับการเริ่มต้นนะว่าไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยต้องกลับไปทบทวนอ่ะอาจารย์ก็ไล่ไปลอง
ลองไปเข้าห้องสมุดซิลองไปทบทวนในสิ่งที่เคยค้นคว้ามาเคยไปเรียนรู้มาตามวัดวาอารามต่างๆหรือในวิถีชีวิตของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรที่ตัวเองสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยที่เราความเป็นเด็กเราก็ยังไม่รู้อ่ะเราจะเริ่มจากอะไรมันอ่ะเนี่ยแหละสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยแหละเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยแหละเรื่องนรกภูมิเรื่องอะไรพวกเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเราว่าเอ้ยอย่างมันก็เป็นคติอ่ะคติหรือเป็นกุศโลบายที่ปู่ย่าตายายเอาไว้สอนลูกสอนหลานอย่างเงี้ยว่าเอ้ยอย่าพูดไม่ดีนะอย่าด่าพ่อด่าแม่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าปากเล็กเท่ารูเข็มจะกลายเป็นเปรตอะไรเงี้ยจริงๆแล้วงานไทยหรือในความคิดไทยมันมีความเป็นเซเรียลเนาะครับถูกไหมมันเป็นเซเรียลแบบไทยมากๆเลยนะคะแล้วพอจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเริ่มหาแนวทางตัวเองได้ละว่าตัวเองอยากจะทำอะไรละเริ่มรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรสนใจละแล้วเริ่มที่จะมีแนวทางของตัวเองแต่เมื่อไหร่ผมว่าแนวทางที่มันเริ่มชัดเจนน่าจะเป็นช่วงเรียนอยู่ชั้นปีที่5พอตอนชั้นปีที่5ค่ะคือตอนที่ใกล้จะจบปี5อะไรเงี้ยที่จะต้องทำศิลปะนิพนธ์ตอนนั้นเริ่มเห็นแนวทางที่มันชัดเจนในการทำงานศิลปะของตัวเองที่มีหน้าตาที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะฮะก็คือจากเรื่องที่มันเป็นอุดมคติตรงเนี้ยแหละอย่างเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดทำบาปอะไรพวกเนี้ยเรามันเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราทดลองเอามาค้นคว้าในการทำงานศิลปะแบบนู้นแบบนี้ในช่วงเวลาที่เรียนอยู่จนแบบเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมสภาพสังคมกับงานศิลปะเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันในช่วงเวลาหรือว่าช่วงมิติของเราที่เราสัมผัสมันได้ผมก็เลยเปลี่ยนจากเรื่องที่มันอยู่ในสมุดภาพไตรภูมิหรืออยู่บนจิตรกรรมฝาผนังที่มันมีรูปลักษณ์แบบประเพณีมาสู่การมองเนื้อหาเรื่องราวที่มันเป็นมิติในสังคมปัจจุบันที่เราพบเห็นได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเป็นคติทางความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบาปกรรมอะไรพวกนี้ฮะที่พูดอย่างนี้เพราะไงคะเพราะอยู่ในช่วงนี้เราตะล่อมมาละเรามาตะล่อมถึงประเด็นที่กล่าวขานทั้งในสังคมนะคะอยู่ช่วงนึงเขาดังมากดังชนิดว่ามีการประท้วงอะไรทีเดียวนะคะกับเรื่องราวพิสูจน์สันดานกาที่มาของเอพิโซดแรกที่เรียกว่าทำให้เขาแบบว่าได้รับการกล่าวขานอย่างมากมายแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราสดมากเด็กมาเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่ก็เทคใหม่ก็ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกพี่ชอบอย่างเงี้ยแฟนก็ไม่ว่าอะไรดูแบบว่าเด็กๆนั่งมองเขินเด็กนั่งหลบหน้าเนี่ยเรามาว่ากันต่อนะคะว่าหลังเมื่อสักครู่นี้เริ่มมีแนวทางแล้วเริ่มที่จะไอ้นี่ละแล้วมากลายเป็นโจทย์ของประเด็นในเรื่องของพิสูจน์สันดานกาแต่เมื่อไหร่ก็คือตอนเรียนระดับปริญญาโทฮะแต่ว่าเป็นงานต่อเนื่องอยู่ที่ทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่เราเคยเห็นภาพที่มันปรากฏอยู่ในสมุดภาพไตรภูมิมันมีภาพนึงเป็นภาพเป็ดที่มันถูกเขียนด้วยเทคนิคไทยโบราณบนสมุดภาพเป็นลายเส้นง่ายๆแล้วบนสมุดภาพมันก็มีคำที่บอกว่าบาปเป็นบรรพชิตทุศีลแลเลี้ยงชีพมิชอบด้วยธรรมมีเปลวเพลิงไหม้กายในอากาศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ทำให้เราเกิดความคิดว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่เราเห็นภาพข่าวที่มีคนปลอมบวชเข้าไปอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วทำให้
พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเสียเสื่อมเสียมันก็เชื่อมกับมิติที่มันเคยปรากฏอยู่ในภาพไทยโบราณอย่างเงี้ยผมก็เลยดึงเอาประเด็นนี้มาประเด็นเนี้ยขึ้นมาทำงานศิลปะค่ะจนได้ว่าโด่งดังมากโด่งดังจริงๆถึงขนาดประท้วงเลยแล้วตอนนั้นเราทำยังไงบ้างพอมันออกมากลายเป็นประเด็นของสังคมที่แบบโอ้โหโด่งดังขึ้นมาก็มีนักวิชาการแล้วก็มีพระผู้ใหญ่หลายๆท่านออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะมากก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งคือทำให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ปรากฏในตอนนั้นแล้วได้คิดได้วิเคราะห์กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการเคลียร์ปัญหายังไงบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องก็เงียบเงียบไปครับเงียบเงียบไปโดยเงียบไปเองแต่ว่าก็มีเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องที่ยังคาราคาซังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็เงียบไปแล้วเพราะว่าตอนนี้พอพูดถึงในยุคสมัยนี้มันก็พัฒนาขึ้นละสมัยนี้แรงกว่ากันเยอะเลยผมว่าความเข้าใจมันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็มีปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทำให้เราเห็นเรื่องนี้ที่มันจริงๆแล้วความจริงมันรุนแรงมันสะเทือนใจกว่าความเป็นภาพวาดที่ปรากฏแต่เพียงแค่ว่าความจริงที่เราเห็นนั้นน่ะเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินจนเราลืมตระหนักถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พอมันปรากฏเปลี่ยนสถานะจากเหตุการณ์มาเป็นภาพวาดมาเป็นงานประติมากรรมมันทำให้สำนึกของคนกับเรื่องนั้นเนี่ยมันมีมากขึ้นในการตีความแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องค่ะเพราะว่าประเด็นนี้แหละที่ทำให้เขาเนี่ยเวลาที่ใครบอกคิดถึงสายนี้ต้องคิดถึงทิฟฟี่เลยค่ะทิฟฟี่นี่แบบว่าโดดเด่นมากในเรื่องสายนี้เพราะหลังจากนั้นมีการพัฒนางานต่อเนื่องมายังไงบ้างคะก็ทำนะอย่างในงานชุดนี้ก็จะเปลี่ยนมิติของการรับรู้จากงานกิจกรรมที่เคยอยู่บนระนาบแบนๆสองมิติที่แฝงอยู่บนผนังอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากผืนผ้าใบที่แขวนอยู่มาเป็นระนาบรองรับที่อยู่บนพื้นแล้วก็เปลี่ยนจากมิติของภาพวาดมาเป็นสกัปเจอร์ที่มันถูกตั้งขึ้นบนระนาบของการวางแล้วมิติการรับรู้มันก็เป็นความจริงมากกว่าเพราะวัสดุเราสามารถสัมผัสได้ลูกต้องเราสามารถจับต้องได้จริงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันเป็นเรื่องอุดมคติก็ตามคนนี้ว่าอย่างพี่เนี่ยนอกจากที่จะเป็นศิลปินแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยใช้เวลาไหนในการคิดสร้างสรรค์ผลงานแล้วมีเวลาในการทำงานคะเวลาในการทำงานศิลปะคงเป็นช่วงตอนเย็นอะไรเงี้ยช่วงวันหยุดช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาว่างจากการสอนนะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาในการทำงานของตัวเองซึ่งมันไม่สามารถทำแบบต่อเนื่องได้ยาวๆก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่แต่ว่าทำให้มันเป็นประจำนะเพราะเราแอบเห็นนะว่าก็ทำงานในห้องทำงานด้วยครับนะก็ยังคงต้องทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องครับลูกก็ต้องเลี้ยงครับผมบอกไปแต่แบบน่ารักมากเห็นเขาอย่างนี้เขามีครอบครัวที่น่ารักลูกชายน่ารักมากก็ข้อดีของผมอย่างนึงคือว่าผมมีพื้นที่ในการทำงานศิลปะมีเวลาของการทำงานศิลปะที่ทางบ้านทางแฟนทางครอบครัวเข้าใจในมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่านะคะเขานี่ครบเครื่องนะคะเป็นหมดเลยศิลปินก็เป็นอาจารย์ก็เป็นผู้นำครอบครัวเป็นพ่อที่น่ารักเพราะเราเห็นเขาเล่นกับลูกแล้วรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเขามาก่อนเราก็จะคิดว่าเขาต้องโหดเหี้ยมอมหิตดุดันตีแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะและที่สำคัญนะคะในงานนิทรรศการนี้ว่าที่บอกว่าจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยเรื่องใกล้ตัวที่ในฐานะคิดว่ามันจะกำลังตอบกับไม่ใช่ในฐานะของศิลปินที่ต้องการจะตะโกนบอกสังคมในทุกๆสถานะไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นพ่อของลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรที่แอบเห็นแล้วรู้สึกว่ากำลังสอนกำลังบอกอะไรให้กับคนนะคะแต่ตอนนี้ทำไมไหมคะเด็กๆมารอแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะปล่อยเขานะคะให้เข้าไปนะคะดูเด็กๆวันนี้เด็กๆเข้ามาทัศนศึกษาใช่ไหมคะขอแอบเข้าไปถ่ายหน่อยได้ไหมคะไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะก็จะ
เป็นยังไงบ้างพี่เข้ามาแล้วพี่สักครู่ที่เมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเห็นดูเดินเป็นวิทยากรให้เด็กๆครับผมเด็กก็สนใจไหมก็สนใจครับก็พูดคุยซักถามถึงประสบการณ์ของเขากับสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตที่ผ่านมากับเวลาที่เขามาเห็นผลงานศิลปะในห้องก็มันบางคนก็มีประสบการณ์ที่มันเชื่อมกันได้บางคนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ให้กับเขาไปที่ฉันที่มันเข้าห้องนั้นปะที่อาจจะประสบการณ์ในชั้นบนชั้นห้องก่อนอื่นเลยค่ะต้องพูดถึงวิทยาการนี้ก่อนครับทำไมถึงได้ชื่อนี้ก็ลานบุญลานกรรมมันมาจากคำไทยๆง่ายๆเหมือนเวลาเราไปวัดเนี่ยเพราะว่าเราผมเป็นเด็กบ้านนอกนะไอการคุ้นเคยกับพื้นที่โล่งที่มันเป็นลานอย่างเงี้ยมันคุ้นชินกับวิถีชีวิตเช่นลานบ้านลานวัดอะไรต่างๆพวกเนี้ยพื้นที่ที่ไว้ทำกิจกรรมโล่งๆก็คืออย่างชื่อว่าลานบุญลานกรรมเนี่ยลานบุญก็หมายถึงว่าพื้นที่ของบุญลานกรรมก็หมายถึงพื้นที่ของกรรมแต่ว่าในนิสการเนี่ยบางทีเราแยกกันไม่ออกว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกรรมหรือจริงๆแล้วมันคือบาปทั้งหมดในความเป็นภาพรวมอันนี้ก็แล้วแต่การตีความของคนดูแต่ว่าในนิทานครั้งนี้มันจะมีมิติทางความคิดอยู่2ประเด็นก็คือมิติที่เกี่ยวข้องกับสังคมกับมิติที่เกี่ยวข้องกับทางความเชื่อแต่ว่าทั้ง2 อย่างเนี้ยอยู่บนพื้นฐานของศาสนาเป็นแกนเอาไว้ก็คืออย่างห้องเนี้ยมันเป็นการสำรวจอะการสำรวจเข้าไปในพื้นที่ของบุญเวลาเราไปวัดเนี่ยไปทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของวัดเนี่ยเรียงรายอยู่ตามจุดต่างๆคือถ้าไปวัดไปปั๊บก็เตรียมแลกเหรียญแลกเหรียญ20อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นไกด์ทัวร์หรืออะไรก็เป็นไม่คงไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่ามันเป็นการตั้งคำถามมันเป็นคำถามที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปวัดแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านั้นที่มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยเรามีความคิดกับมันอย่างไรกับเวลาที่เรามาอยู่ในห้องนิสการนี้สิ่งที่มันเป็นคำถามตรงนั้นมันถูกเอามาพรีเซนต์ใหม่ในนิสการนี้เฮ้ยคนดูคิดตามสิ่งที่เราอยากจะพูดไหมก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นบาทเป็นรูปทรงที่เอาไว้สำหรับให้คนได้ทำบุญทำบุญวันเกิดทำบุญค่าน้ำค่าไฟทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็ตามจากตรงนั้นมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้เกิดรูปทรงเนี่ยขึ้นมารูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกับบาทแต่ว่าลักษณะสัดส่วนรูปร่างรูปอะไรต่างๆมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากความเป็นปกติเช่นเล็กบ้างใหญ่บ้างหดแบนบ้างบวมออกมาบ้างยืดออกมาบ้างอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ลักษณะของตัวรูปทรงมันก็ถูกขับเน้นด้วยความมันวาวของเนื้อโลหะที่เสมือนกับการสร้างพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มันดูมันมีความศักดิ์สิทธิ์ดูมีคุณค่าอยู่ในตัวเองแต่ว่าสิ่งนี้มันถูกปิดฝาแล้วก็มีที่หยอดเหรียญคล้ายๆกระปุกออมสินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการกักเก็บการสะสมสิ่งที่เราไม่รับเราไม่เห็นเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าในเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างมันก็เหมือนมิติที่เรามองศาสนาเรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมันเป็นยังไงบ้างเป็นสิ่งจริงรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอ่ะจริงๆนะใช่ไหมเหมือนมีเห็นผีอ่ะรู้ว่ามีแต่บางทีก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันคือคำถามของเราผ่านตัวงานศิลปะและอีกอย่างนึงเวลาเราไปวัดเนี่ยมันคือสิ่งที่ชาวบ้านมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแบบมากมายมหาศาลเวลาวันพระทีนึงการทำบุญใหญ่ทีนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันกลับไม่ใช่ว่าธรรมะหรือว่าข้อคิดในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตให้ชาวบ้านมีศีลธรรมแต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งอื่นไปแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอันนี้ถึงแตกต่างจากป่าอื่นคะใช่จริงๆทุกอันต่างกันฮะ
ต่างกันแต่ว่าชิ้นนี้อาจจะดูแบบว่ารูปทรงมันอาจจะดูยืดหน่อยคล้ายๆตุ๊กตาล้มลุกดูไม่มั่นคงไม่แน่นอนกิ้งไปกิ้งมาได้มันก็เหมือนความเชื่อความศรัทธาของเราถ้าเราไม่มั่นคงหรืออะไรสิ่งที่มันอยู่ในนั้นแล้วมันทำให้ตัวเองมันไม่มั่นคงมันสั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะและอีกอย่างคือตัวชิ้นงานเนี่ยด้วยความมันวาวของมันแล้วเนี่ยมันสะท้อนมันรีเฟกตัวสภาพแวดล้อมรูปทรงต่างๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยเข้าไปในตัวมันเองด้วยแล้วการรีเฟกการสะท้อนเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้รูปทรงนั้นเนี่ยมันบิดเบี้ยวบูดเบี้ยวไปจากความเป็นปกติด้วยผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนดูเห็นแล้วจะรับรู้ได้หรือแม้แต่ขณะที่พี่โยกำลังหยอดเหรียญลงไปเนี่ยใบหน้าของพี่โยก็จะสะท้อนลงไปในตัววัตถุเราก็จะเห็นความไม่ชัดเจนเห็นความบิดเบี้ยวของตัวเราเองมันก็เหมือนคำถามที่มันเกิดขึ้นน่ะว่าในฐานะที่เราบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราบำรุงนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราทำบุญนั้นเนี่ยมันเป็นบุญจริงหรือเปล่าหรือเรามีนัยยะอื่นแฝงในขณะที่เราทำบุญอะไรอันนั้นแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วแต่เจตนาของแต่ละคนใช่ครับแต่เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวฉันขออนุญาตหยอดเหรียญให้คุณบัตรเขานะคะต้องมาเที่ยวเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้นะคะนี่ตอนนี้นี่เริ่มไล่ดีกว่าครับนะคะทางฝั่งนี้โซนนี้เนี่ยเป็นว่าด้วยเรื่องคือจริงๆทั้งสองพื้นที่เนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่ในเรื่องของเนื้อหาระหว่างคารวาสกับเปรตที่เป็นภิกษุค่ะอย่างนี้ดีกว่านะก็คือเปรตที่ไปอาศัยในผ้าเหลืองหรือว่าพวกที่ปลอมบวชเป็นพระปลอมพระเก๊ต่างๆก็ตามหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ไปอาศัยวัดเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างชิ้นนี้ก็คือผู้ขอก็มีรูปร่างลักษณะของเปรตที่มีลักษณะตัวผอมแต่พุงป่องโตมากอยู่ทำท่าอาการอยู่ในอาการของการขอแล้วก็มีบาตรวางอยู่ตรงหน้าก็แบบการสื่อสารก็แบบตรงไปตรงมา นะคะอันนั้นก็เคลื่อนผู้พาในความมืดก็เป็นรูปทรงของเปรตที่ลักษณะสูงยาวเหมือนสิ่งที่เคยถูกบอกเล่าเอาไว้ว่าเปรตสูงเท่าต้นตาลอะไรเงี้ยเราก็เอาไออิมเมจหรือความรู้สึกนั้นมาสร้างเป็นงานแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตไปในดีเทลรายละเอียดก็คือเฮ้ยเปรตตัวนี้มันไม่มีหัวนะ อะไรอย่างเงี้ยมีนกมีกาคอยเกาะคอยจับอยู่แล้วก็ห้อยออกมาห้อยก็เป็นห้อยประหลัดขิกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็บางทีเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันแย้งต่อแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วตรงนี้นะคะอย่างคู่นี้ก็คือแย่งของร้อนก็เหมือนกับแย่งสิ่งที่มันเป็นบุญกุศลหรือผลประโยชน์จากสิ่งที่คนมีจิตที่ดีเอามาบริจาคหรือมาทำบุญอย่างเงี้ยฮะส่วนคนที่มีจิตไม่ดีก็ต้องมาแย่งสิ่งนี้ก็เหมือนก็กลายแบบบุญมันก็กลายเป็นของร้อนไปในทันทีกับกายกันน่าเป็นวันนี้คือซื้อบุญไถ่บาปนะมันก็มาจากประสบการณ์ทั่วไปฮะเวลาเราไปวัดไปทำบุญเราก็จะมีเห็นส่วนที่เอาไว้ถ่ายโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยไปทีไรก็เห็นวัวตัวนี้อยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยไอ้การ
ไทยตรงนี้มันได้บุญจริงหรือเปล่าหรือว่าการที่เอาชีวิตคนอื่นมาแลกเปลี่ยนกับความศรัทธากับความเชื่อของคนที่เขามีจิตที่ดีเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมาจากปูเสฉวนใช่มันก็เหมือนคนที่ปลอมบวชเนี่ยแหละรู้ว่าที่นี่มีบุญเยอะก็ต้องไปอาศัยผลบุญของที่นี่อาศัยแรงศรัทธาของที่นี่เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองพอถูกจับได้ก็ย้ายวัดชื่ออุ้มกรรมก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่ามีคนทำผิดอยู่แต่บางทีเนี่ยในการช่วยเหลือมันก็มีผลประโยชน์ที่มันแอบแฝงอยู่ในการโอบอุ้มในการดูแลซึ่งกันและกันนิ้งอัพไซด์ดาวอะมันก็เป็นรูปทรงเปรตที่เป็นมีลักษณะคล้ายคลึงกับค้างคาวปักทิ่มตัวเองอยู่บนบาทอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงหูกลางหูกลางก็หูมันเป็นที่รับรู้ที่ฟังที่สอดส่องเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยงูสองตัวที่กำลังพัดพันรัดกันเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมจริงไอเดียมันมาจากได้สายสินมงคลที่มันคล้องรัดคนสองคนเข้าด้วยกันในพิธีแต่งงานไอการคล้องรัดคนสองคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนแต่ว่ามันคือครอบครัวสองครอบครัวมันคือญาติพี่น้องมันคือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันถูกวางถูกเซตติ้งบนพื้นของผ้าจีวรเนี่ยเราก็จะเห็นมิติที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยรวมแต่ว่าแต่ละตัวแต่ละหน่วยมันมีความเป็นส่วนตัวของมันอยู่มันมีความทุกข์ยากของมันอยู่ในแต่ละส่วนแต่พวกเนี้ยมันอยู่บนพื้นที่ของบุญอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีพตัวเองเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเปรตมันไม่สามารถทำบุญได้ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยผลบุญสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลต่างๆจากคนอื่นหรือญาติพี่น้องเนี่ยอุทิศให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาปรากฏตัวอยู่บนผ้าจีวรเนี่ยคือต้องอาศัยบุญต้องอาศัยบุญใช่แล้วมันก็มีเรื่องของระยะของการดูงานระยะของการรับรู้ของตัวงานเนี่ยหนึ่งพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันสามารถเดินได้รอบตัวลานที่ถูกสร้างด้วยผ้าจีวรทั้งหมดแล้วมีรูปทรงเปรตเราสามารถแตะได้จับได้สัมผัสได้หรือว่าจิตเราในเรื่องของการต่อรองว่าเราจะยืนอยู่ในฐานะที่เราเป็นผู้สังเกตการหรือจะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือว่าเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นไอการที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของศีลธรรมเรื่องของอะไรจารีตประเพณีหรือว่าความดีงามที่เฮ้ยเราจะเดินขึ้นไปบนผ้าจีวรหรอหรือว่าเราจะอยู่ข้างนอกเพราะเสร็จแล้วก็หมดแต่ใจคิดฉันเดินขึ้นไปได้ไหมเนี่ยฉันเนี่ยเขาไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในงานในนั้นมันเหยียบไม่ได้แน่เลยใช่ไหมมันจะเกิดการต่อรองในใจของคนชมงานใช่บอกมันไม่ได้นี่มันคือจีวรพระเสียมันก็คงจะไม่เหมาะสมมันจะอาจจะบาปเราอาจจะกลายเป็นเปรตแบบที่อยู่ในนี้ก็ได้แต่นี่อยากเข้าไปอยู่ด้วยอยากเข้าไปดูใกล้ก็อันนั้นชื่องานร้อยลักฮะมันก็ไอเดียมาจากรูปทรงของตะขาบอะไรอย่างเงี้ยคือรูปทรงของผู้ชายผู้หญิงที่กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนความมัวเมาในเรื่องของการมาลมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นคำถามที่เราถามปลายเปิดผ่านตัวงานศิลปะเพื่อให้คนดูเนี่ยได้กลับไปพิจารณากับประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่พบเจอในพระพุทธศาสนาหรือในสังคมของเราในมิติต่างๆผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นจากการชมนิทรรศการครั้งเนี้ยฮะค่ะจริงไหมคะเพราะว่าสิ่งที่บอกที่ได้มาหนึ่งลานธรรมสำหรับดิฉันที่ฉันได้ละหลังจากที่ดิฉันได้มาดูนิทรรศการเหล่านี้ดิฉันได้ลานธรรมกับตัวเองดิฉันได้ความเข้าใจมากขึ้นอาจจะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกเข้าใจผิดแต่ก็ได้ค่อยกระจ่างในหลายๆเรื่องผมว่าตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่าธรรมของแต่ละคนหรือปัญญาของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันในมิติของความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ในการตีความผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวต้องบอกว่า1ชั่วโมงเต็มได้ความรู้ได้มุมมองได้ความคิดได้เห็นว่าไม่แปลกใจเลยว่าเวลาที่อยู่กับเขาเป็นคนที่
ลุ่มลึกในความคิดและงานของเขาก็ลุ่มลึกแต่ในขณะเดียวกันมันมีความแยกเกินคุณเป็นครูจริงๆคุณเป็นครูงานของคุณก็ออกมาคืองานของครูคือมันมีคนที่เป็นครูเนี่ยอย่างหนึ่งที่มีคือสอนแต่จะมีการสอนที่ละเมียดละไมที่ไม่เหมือนกันคุณเป็นครูศิลปะคุณก็ผ่านคำสั่งสอนออกมาผ่านทางตัวงานศิลปะจะดีไม่ดีไม่รู้นะอันนี้เป็นเรื่องการตัดสินใจของคนอื่นไม่เพราะว่าทำไมมาคือบอกว่าเขาเองเขาก็เป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่คณะยากระบังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ออกมาถ้าสำหรับดิฉันยกย่องว่าคุณเป็นครูจริงๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะอันนี้นะคะก็นะคะสีอาร์ติสติกนะคะสีดีของคนไทยมอบให้นะคะเป็นสีแบบโทนไทยนะคะแล้วจากนั้นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์นะคะแอสเซนทันเวิร์ดนะคะอันนี้นี่บอกว่าโหที่โรงแรมนี้ดีมากแล้วก็สนับสนุนทางด้านศิลปะนะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะอาร์ติสติกค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอเดลแกรีนะคะนะคะและต้องขอขอบคุณนี่เลยค่ะที่ทำ Bright TV นะคะดิจิตอลทีวีช่องที่20นี้ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะ Guest Star Art Show ได้ใหม่นะคะในเวลาดีของคนนอนดึกแบบนี้แหละค่ะนะคะค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะธรรมของแต่ละคนหรือปัญญาของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันในมิติของความเข้าใจ